สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างผู้ชายนะคะด้านหน้านี้เขาจะเป็นผ้าลายซีนะคะสีดำเดี๋ยวเราให้ดูไกลๆนี่นะคะตัวผ้าเขาจะเป็นลายซีนะคะสีดำนะทั้งกระเป๋าเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ตัวที่เหลือนะคะเขาก็จะตัดเป็นด้วยหนังดำนะคะนี่นะคะหนังดำตรงโซนกระเป๋าตรงนี้ก็จะเป็นหนังดำนะคะนี่นะหนังดำตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าของเขาตรงนี้นะคะที่เป็น3ขีดตรงนี้เขาจะเป็นแถบผ้านะคะเป็นผ้านะคะสีตามนี้เลยนะแล้วก็รุ่นนี้นะคะสายสะพายข้างของเขาไม่สามารถถอดออกได้นะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นสายสปอร์ตนะคะสามารถปรับระดับได้จากตรงนี้นะเดี๋ยวรุ่นสะพายให้ดูนะคะสะพายแล้วไซส์ก็จะประมาณนี้ก็คือเขาสามารถปรับให้ยาวให้สั้นได้อีกนะคะแล้วแต่ลูกค้าถนัดลูกค้าจะแบบทำเป็นสะพายข้างหรือจะแบบทำไว้คาดอกตรงนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะอยากได้ทรงไหนไว้หลังก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในของใบนี้เอาช่องก่อนดีกว่าด้านนี้เขาจะมีช่องเอ้ยใบนี้เขามีช่องให้ทั้งหมด3ช่องนะคะมีช่องด้านหน้านะคะเป็นช่องซิป1ช่องช่องซิปใหญ่ตรงกลางนะคะแล้วก็ช่องด้านหลังนะคะซึ่งช่องด้านหลังอันเนี้ยเขาไม่ใช่เป็นช่องซิปนะคะเป็นช่องแบบลวงเข้าลวงออกได้แต่ว่ามันอยู่ติดตัวเราด้านในก็คือไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะตัวช่องใหญ่ของเขานะคะช่องใหญ่ตรงกลางตรงนี้เลยเขาจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องซิปให้ฝั่งนี้1ช่องนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเป็นช่องแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะที่เป็นช่องซิปเดี๋ยวนุ่นให้ดูนะช่องซิปด้านหน้าเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะเป็นช่องผ้าโล่งๆแบบนี้เลยไม่มีช่องแบ่งอะไรนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถใส่ iPad ได้นะคะคือใบเขาใหญ่นะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อลูกค้าจะมีสิ่งของอะไรจะใส่เข้าไปเนาะไซส์ไหนก็จะได้วัดกันดูวัดหนึ่งนะคะนุ่นวัดความยาวของเขาก่อนนะคะความยาวของเขาประมาณ12นิ้วนะคะนี่นะคะ12นิ้วคร่าวๆนะอาจจะคาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะความสูงของกระเป๋านะคะคือตัวนี้ซิปเขาผูกไปข้างในนะแต่จริงๆขอบเขาถึงตรงนี้เลยนี่นะคะเวลารูดแล้วเขาก็จะเดี๋ยวรูดให้ดูสักครู่นะคะคือเขาก็จะขึ้นมาได้อีกนะคะไม่ได้อยู่ที่ต่ำแบบตรงนี้นะนุ้นก็จะวัดความสูงจากขอบบนเลยละกันนะคะถึงขอบล่างก็ประมาณ9นิ้วนะคะด้านในนะประมาณ9นิ้วส่วนช่องด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาก็จะสูงประมาณ7นิ้ว6นิ้วครึ่ง7นิ้วประมาณนี้นะคะก็ลองดูลองชมได้นะคะส่วนฐานกระเป๋าตัวนี้นะคะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะใบนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้นี่นะคะก็เป็นช่องซิปทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านบนนะคะแต่ว่าช่องด้านนี้จะเป็นช่องโล่งๆถ้าใครสนใจใบนี้นะคะสวยนะใบนี้